คมในลำดับต่อไปแต่อย่างไรก็ตามในการที่เรามานำเสนองานวิจัยการได้รับในส่วนของประกาศนียบัตรท่านสามารถที่จะส่งไฟล์ในการนำเสนอที่จุดลงทะเบียนและผู้ที่มานำเสนอผลงานวิจัยในภาพโปสเตอร์เรียนเชิญท่านติดโปสเตอร์ตามหมายเลขในบนห้องประชุมแห่งนี้ค่ะและกราบเรียนว่าวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยท่านจะดาวน์โหลดได้ภายหลังท่านทำการกรอกแบบประเมินออนไลน์หรือสแกน QR code ซึ่งน่าจะดำเนินการได้ประมาณวันที่22ตุลาคมค่ะพุทธศักราช2547มาตรา7และมาตรา8ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้อง1ผลงานและมีการนำเสนอผลงานวิชาการใน6สาขาประกอบด้วยสาขาการศึกษาที่ทีมงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับแห่งนี้เนี่ยได้ร่างออกไปมีโครงการจิตอาสาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาลงในพื้นที่นะครับตั้งแต่วันที่14เป็นต้นมาโดยพัฒนาของเป็นประชาชนที่สำคัญแล้วก็เป็นแหล่งที่ส่งน้ำส่งเสบียงส่งอาหารไปให้พระนครคือกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนะครับท่านจึงติดภารกิจไม่สามารถที่จะมาด้วยตนเองได้นะครับท่านเลยมอบผมแล้วก็มอบให้ผมได้พูดคุยพูดกดปุ่มเปิดงานค่ะ5 4 3 2